เลือกตั้งสวีเดนไปเมื่อวานนี่ค่ะนับคะแนนเรียบร้อยแล้วนี่ค่ะเมื่อเช้านี่ค่ะแล้วก็วันนี้นี่ค่ะแอมก็โพสเอ่อความเป็นไปได้นี่ค่ะว่าเอ่อถ้ามีการจัดตั้งรัฐบาลขึ้นเนี่ยพักไหนสามารถร่วมมือกับพักไหนบ้างนี่ค่ะแล้วก็มีความไปได้ความเป็นไปได้มากน้อยเท่าไหรน่นะคะเดี๋ยวเรามาชมกันค่ะกับไลฟ์กับแอมสวีเดนชชวไทยค่ะ สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับค่ะแอมในเคสจากสวิต i ์ฟ f o r t h a i c o m นี่ค่ะสำหรับใครนี่ค่ะที่ยังไม่นอนนี่ค่ะตอนนี้นี่ค่ะเวลา21่สนาฬิกายีนาทีนี่ค่ะยินดีต้อนรับค่ะสำหรับใครที่ยังไม่นอนนี่คะก็มานั่งเป็นเพื่อนกันนี่ค่ะแอมขออภัยนะคะเสียงอูเอีลอูอีเล็กน้อยนะคะยินดีต้อนรับค่ะยินดีต้อนรับค่ะคุณสุภาวดีค่ะเออ่แอมเสียงอูอีเล็กน้อยนะคะเพราะว่าไม่สบายนี่ค่ะแล้วก็สภาพก็ย่ำแย่พอกันนะคะเพราะว่า เหนื่อยนอนน้อยนี่คะ่ะยินดีต้อนรับค่ะยินดีต้อนรับค่ะสวัสดีค่ะก็เดี๋ยวแอมถ้าเข้ามาแล้วนะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กันนะคะวันนี้แอมจะมาพูดเรื่องการเมืองอีกแล้วคะ่ะสาหรับใครนะคะที่เบื่อการเมืองแล้วก็ทนทนกันหน่อยนะหรือว่าก็ไปดูวิดีโอตัวอื่นที่เกี่ยวกับเรื่องการเรียนภาษาหรืออะไรก็ตามนะ่คะเดี๋ยวแอมขออนุญาตแชร์ไปที่เพจห้องต่างๆที่แอมคิดว่ามีประโยชน์นะจ๊ะเข้ามาแล้วทักทายกันได้ค่ะวันนี้แอมไม่ติดไมค์นะคะแอมเอาไมค์วางไว้ไกลหน่อยเพราะว่าแอมยังไอยู่ะค ก็เลยไม่อยากไอใส่ไม้นี่คะจะพยายามปิดไม้เวลาที่ที่ like, แอมไล์แล้วแล้วไอนีคะวันนี้ตามหัวข้อเลยค่ะรัฐบาลชุดที่จะเข้ามาใหม่เนี่ยมันจะต้องมีหลายพักร่วมมือกันแบบไหนอะไรยังไงนีคะผลการเลือกตั้งเนี่ยแอมก็ได้ทําการอาัปเดตไปแล้วที่หน้าเพจนะคะเดี๋ยวยังไงแอมจะมารสรุปให้ฟังอีกทีหนึ่งละกันแต่ว่าวันนี้แอมขอย้ําประเด็นของเอาขาเรียกว่าอะไรประเด็นของว่าถ้า ใช่ไปที่ลุบแล้วนะจ๊ะหวังว่าแอดมินคงจะรับอนุญาตนะคะก็อย่างที่บอกค่ะว่าเออเออถ้าเขาเรียกว่าอะไรถ้ามีการจัดตั้งรัฐบาลชุดใหม่มันจะตอนนี้กำลังเป็นที่วุ่นวายมากเพราะว่าคะแนนเขาเท่ากันนะคะแล้ว s อสเดียก็มาแรงมากนะคะการเลือกตั้งครั้งนี้นะคะก็เลยจะทำให้ s d สเียเนี่ยส่งผล อย่างมากในการตัดสินใจของรัฐบาลแล้วก็จะทำให้อะไรๆหลายอย่างไม่ง่ายเหมือนเหมือนเหมือนเออหลายๆครั้งที่ผ่านมานะคะยินดีต้อนรับข่ามาแล้วจ้าขออภัยมาช้านะคะลูกเพิ่งนอน โอเคทีนี้เรามาดูการมีทั้งหมด5 family, r e y r e a r i n g s alternative, reearings ก็คือรัฐบาลชุดรัฐบาลคณะกรรมาการเลยนะรัฐบาลนะคะ r e e a r i n g นะคะแล้วก็ family ก็คือมีความเป็นไปได้5อย่างแต่ว่าควา,ไไความเป็นไปได้เหล่านี้มันมีทั้งเป็นไปได้แล้วก็มีทั้งไม่น่าจะเป็นไปได้คือเราไม่รู้เลยนะคะตอนนี้นะะี่ค่ะ ขอบคุณมากค่ะหัวใจเต็มเลยอุตายขอบคุณค่ะก็ถ้าได้ยินเสียงไม่ชัดบอกแอมนะีคะเดี๋ยวแอมจะตะโกนอีกนิดนึงนะจ๊ะโอเคเราไปดูกันเลยนะคะข้อมูลที่แอมมานะคะแอมมาจากหนังสือพิมพ์เมโทรนะคะซึ่งเป็นหนังสือพิมพ์ที่ถ้าใครสมมติว่าอยู่สต็อกโฮล์มหรือว่าอยู่เออเยอเตอรบอยเนี่ยจะรู้ว่าเวลาขึ้นรถไฟขึ้นอะไรอย่างงี้เขาก็จะมีหนังสือพิมพ์วางแจกที่สามารถจับไปได้แล้วก็ไปอ่านนี่นนะคะ่ะ แอมเลือกหนังสือพิมพ์ฉบับนี้มาเพราะว่าด้วยความที่ภาษาเขาไม่ยากมากนี่คะถ้าเป็น d ด er N ก็จะอาจจะลึกซับซ้อนหน่อยแอมก็เลยเลือกอันที่มันเข้าใจง่ายนี่คะวันนี้แอมจะไม่มาสอนภาษาแอมจะสรุปอย่างเดียวนะว่าสถานการณ์การเมืองอตอนนี้เป็นอย่างไรแบบไหนสำหรับใครที่รู้ผลเรียบร้อยแล้วก็จะทราบว่าตอนนี้นะคะที่นั่งในรัฐสภาของทางเ,เรดเกรนนี่คะ่ะรัฐบาลชุดปัจจุบันนี่คะ่ะก็คือ144ส่เนาะส่วนทาง All i a n c e ซนมี e นึี 3นะคะแล้วก็ SDM มีซักเท่าไหร่60อ่ะไม่น่าใจนะแต่ว่าไอ้ตรงนี้แหละที่มันจะทำให้การจัดตั้งรัฐบาลเนี่ยมันจะค่อนข้างยากขึ้นนะคะตอนนี้ที่มแอมกํกำลังไลฟ์อยู่นี้นะคะก็มีไลฟ์อยู่ที่สต็อกโฮล์มก็คือน่าคิดว่ายิมมีโอเคชองกำลังออกทีวีเหมือนกันนะคะพูดเกี่ยวกับเรื่องว่าจะทำอะไรยังไงต่อไปมีความคิดยังไงบ้างอะไรอย่างเงี้ยนะคะโอเคค่ะเอามานว่าเรามาดูกันเลยนะคะวันนี้นะี่คะข่าวที่ยเอามานะี่คะก็เอามาจาก เมโทรอย่างที่บอกค่ะเดี๋ยวอาขออนุญาตเปลี่ยนหน้าจอนี่ค่ะยินดีต้อนรับค่ะยินดีต้อนรับค่ะเอ่อได้เอาแต่ไปไหมอ่ะโอเคค่ะไปดูกันเลยค่ะอย่างที่เราเห็นในภาพนี่ค่ะในเห็นในภาพคนขวาสุดก็คือสเตฟานลูเวียนนี่ค่ะส่วนตรงกลางก็คือ ริกส์ดัคส์นี่ค่ะหรือว่ารัฐสภานี่ค่ะภาพรัฐสภาแล้วขวามือก็คืออูฟคริสเตซองคริสเตซองนี่ค่ะซึ่งเป็นหัวหน้าพรรคของเอ็มหรือว่านี่ยามเดรอตนะคะเขาบอกว่าเฟิร์มเฟมเมอ Re ์ลิเกอรีเยียริงส์อัลเทอร์เนทีฟมีทั้งหมด5ความเป็นไปได้ไนะคะเราฟังกันค่ะโอเคทีนี้อย่างแรก เขาบอกว่าเราอันนี้แอมจะไม่พูดถึงผลเลือกตั้งผละไรนะแอมเอาผลที่เลยที่ว่า144กับ143ประเด็นคือว่าถึงแม้ว่าพอผลรวสุดท้ายเข้ามาเปอร์เซ็นต์มันก็จะต่างกันไม่เท่าไหร่มันดอสเต็นก็คือจะได้อาจจะผลัดกันอันนึงคนนึงได้มากคนนึงได้น้อยหรือเท่ากันอย่างเงี้ยประเด็นก็คือว่ามันไม่ได้ต่างกันมาก,กน,นะคะดังนั้นเนี่ยเรามาดูกันนี่ค่ะเขาบอกว่าวอลต์เยนเลมเนเดสเฟนสกนลิเอฟวีรัสซมอินนา Vi วาลต์เอ๋อ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 เอ๋ อูคลอดนี่คะ่ะก็คือก่อนเลือกตั้งกับหลังเลือกตั้งก็ยังฟวิรัตเหมือนกันก็คือว่าไม่รู้ว่าใครจะเป็นรัฐบาลหรือว่าฝ่ายค้านาะนะจ๊ะใครจะมาเป็นนายก,กเนาะจนตอนนี้เราก็ยังไม่รู้ต้องรอวันพุธอันนี้คะ่ะแม t ร์โทรฮาริสตันโนกร์อัลทเทอร์เน,น,นทีฟแอนดออฟซัมทอลาเฟร์อกอิมูอมก็คือเขาจะเอ่อลิสต์ออกมาว่ามีอยู่5อย่างที่สามารถตั้งรัฐบาลได้นี่คะ่ะแต่ว่ามันก็จะมีทั้งความเป็นไปได้แล้วก็ความเป็นไม่ได้ก็คือทอล่าเฟิ เรามาดูการก,กับอัลเทอร์เนทีฟแรกนะคะทางเลือกแรกนะคะาภาพที่เราเห็นในนี้นะคะก็จะเป็นเมเยอร์พัทเทียนะคะคนเอาคนคนนี้นะคะแล้วก็มีเลวีนนะคะแล้วก็เคอร์สเทนนะคะเขาบอกว่าสิ่งที่อาจจะเป็นไปได้อย่างที่หนึ่งคือแพฟนะคะยินดีต้อนรับค่ะยินดีต้อนรับค่ะทักทายค่ะเออ อย่างที่หนึ่งนีคะที่สามารถเป็นไปได้ก็คือเออเป็นอีบรดูกันค่ะเขาบอกว่าเอ็นเ d g r e รนู e ิเยริงก็คือออย่างที่มีในปัจจุบันเนี่ยคะหรือว่าจะมีเบียเข้ามาเสริมนะะี่ค่ะหรือว่าแค่ s กับเอ่ <c oughs> เอเพียร์นี่คะ่ะก็คือถ้าเออเออเลเวียนนะะี่ค่ะโซเชียลเดโมแครตนะร่วมมือกับมิเยอร์พิเอต ER, หรือและ หรือกับเวนสตเตอร์ที่เยตตอนนี้ซึ่งทางเะเวียนก็ถามไปว่าสรุปจะเข้ามาร่วมเรียริงด้วยไหมอะไรประมาณนี้เพราะว่าชุดปัจจุบันก็คือเวนสเตอร์ทีเยตเขาไม่ได้มานั่งอยู่ในเรียริงเต็มตัวอะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่การเลือกตั้งครั้งนี้เขาก็ได้ถามว่าก็คือพูดง่ายๆว่านายกคนเดิมอะทีมเดิมะนะคะที่เขาบอกว่าเดียโทแลาเฟอถ้ามันความเป็นไปได้อย่างนั้นนะนะ พี่แม็กมูลบัลลีไปกี่ซองวิตายมาทักหน้าใหม่เลยเดี๋ยวเมาเดี๋ยวเมาโอเคค่ะเขาบอกว่าเดททอลล์เลอร์เขาบอกว่าเดนเรดกรีนเนอร์เอวานาวิดเรียริงซัมอาร์เบิร์ตจากเดนเซเนาสฟีเรอโอ้ก็คือความเป็นไปได้ก็คือรัฐบาลชุดเดิมอาจจะยังอยู่ทำงานเหมือนกันอย่างที่เคยทำมานี่ค่ะแล้วก็อาจจะได้รับ เอ่อมอร์ลิอมเซลลพอโก็เซตว a เ e ียก h ั r เสเยอมก็คือถ้าเซ l ลช่วยในบางฝึกชลอกอย่างเงี้ยนะคะที่จะช่วยสับหอด้นะคะแต่เอฟเทอร์วอลดายนส์รักริงอรตกรนใน n ล่ก็สริอบล็อกเกตก็คือว่าตอนเนี้ยทางสีแดงเนี่ยนะคะเาก็จะมีที่นั่งมากกว่าอยู่หนึ่งที่นั่งถูกปะล่ะบลเกตในโพสิทีฟเรดกรีนอัลเทอร์นทีซึ่งมันก็อาจจะเป็นไปได้ว่าถ้าเขาจะ รัฐบาลถูกไหมเพราะตอนนี้เขาก็มีอยู่เพิ่มอยู่หนึ่งที่นั่งแต่เด e t o วท m ลเสิ่งที่มันอาจจะเป็นไปไม่ได้หรือขัดขานก,นกันก็คือ e n s น n ซนร i เ g ียริงโฟอินเตียเกนม majoritie เพราะว่าตอนนี้ที่นั่งที่อยู่ในรัฐสภาเนี่ยของเรดเกอร์เนี่ยไม่ใช่ไม่ใช่ม a j o r i t y ก็คือไม่ใช่เสียงข้างมากแล้วตัวของอาริยั c เซนเองเนี่ยสีฟ้านะเขาก็ เกือบเท่าอะที่นั่งเขาก็เกือบเท่าของของของเอ่อของทางเรดเกรนนี่คะ่ะแล้วดังนั้นเนี่ยมันแปลว่าอะไรแล้วเอ่อทางเอสเดียเนี่ยก็สามารถทั้งเอสเดียทั้งอาริยันเซนเวลาเขาโหวตกันในสภานี่ยบอ,อกว่าเขาก็อาจจะบอกว่าไม่ไม่เอาเฟชชโกนี้มันแน่นอนเพราะว่าเขาไม่ได้มีเสียงข้างมากถ้าทางอาริยันเซนกับเอสเดียโหวตว่าไม่เอาปุ๊บขึ้นมาเนี่ยมันก็ไม่โกเยียนนอบมันก็ไม่สามารถเป็นไปได้นี่คะ่ะซึ่งตรงนี้ก็พูดง่ายๆว่า มีได้อะแต่มันจะเป็น m i n o r ท t y แล้วมันก็จะยากในการที่จะเอ่อกย็ยนัมเฟชชลกหรือว่าบุเยตหรือว่าโหวตงบประมาณแผ่นดินอะไรประมาณนั้นนะจ๊ะนี่คือซีนารีโอที่หนึ่งที่จะหรือว่าเ,เหตุการณ์ที่หนึ่งถ้าจะมีการตั้งเอ่อตั้งเอ่อรีเอริงหรือว่าเขาเรียกอะไรนะอ่ารัฐบาลนะนะะี่ค่ะทีนี้มาดูันที่สองเราลงมาเลื่อนลงมานะะี่ค่ะในกรณีนี้นี่ค่ะก็คือทางสีฟ้า ได้ขึ้นมาเป็นรัฐบาลนีคะหรือว่าบ uh, ิลด์ร e เอ i n g ก็คือ Alliance ซนร r i อรเนี่นะก็คือพักฝั่งขวาพักคสังสีฟ้านี่คะ่ะร่วมมือกันเพื่อจะจัดตั้งเป็นนายกคนใหม่รัฐบาลชุดใหม่นี่คะ่ะก็คือ M อ็ควเดียเซียแล้วก็แอลนะคะแล้วเราที่เห็นก็คือนักการเมืองที่เราเห็นกันอยู่ตลอดนะจ๊ะทีนี้เขาถามว่าโอเค จัดต้งนี้ยังไง the Sense, the 6, 4, เดี๋ท่าเลือกอเลียนเซนสตีดลันด์เดทเมื่อป2 0 0 6 2 0 1อทางพรรคัังขวาเนี่ยหรือว่าทางเอเลียนเซนเนี่ยที่จริงเขาเข้ามามีอำนาจที่เป็นรัฐบาลจากปี2006ถึงปี2014นี้ค่ะแล้วก็ฮาร์ฟเชอร์โคลเลหุบเซนเดสแล้วก็พยายามที่จะรวมตัวกันเพราะว่าอเลียนเซนก็คือหลายๆพรรครวมกัน4พรรครวมกันเพื่อเป็นอเลียนเซนถูกไหมอะ ดังนั้นเนี่ยมันก็มีความเป็นไปได้ที่เขาจะมาจัดตั้งร่วมรัฐบาลกันคือเขาว่าอยากจัดตั้งอยู่แล้วแต่ด้วยว่าที่คะแนนมันที่คะแนนเท่าที่เห็นก็คือว่าตอนนี้ SD ดีได้เสียงไปก็คือเป็นเป็นตัวเป็นเป็นตัวกลางเลยแหละที่ตอนนี้เขาต้องการให้คนมาบอกว่าทำงานกับฉันนะถ้าเธออยากเป็นรัฐบาลอย่างเงี้ยนะคะแต่ตอนนี้นะเท่าที่แอมอ่านข่าวล่าสุดก็คือว่าเมื่อตอนบ่ายนี้ค่ะ ยิมมี่ก็ได้ส่งอินบิวนอนไปหาอูรุฟกับครัวเดียเอ็มกับครัวเดียบอกว่ายูยูอยากจะตั้งรัฐบาลอะยู you มาคุยกันสิมาคุยกับเรานะอะไรอย่างเงี้ยเชิญบัตรเชิญไปประมาณนี้นี่ค่ะแอมคิดว่าไม่น่าจะเกินชั่วโมงหรือครึ่งชั่วโมงถัดมาทางอูลฟกับัทางเอ็มกับครัวเดียทักกันเน่ก็คือบอกว่าไม่ไม่ไม่มาไม่มานี่ค่ะแล้วตอนแรกเมื่อวานนี้นะตอนที่ว่าเกือบจะเลือกตั้งเสร็จอะไรคะเขาก็บอกว่าเ uh, เขาเข้าใจว่าตอนนั้นน่ะมันดาาเท่ากันเลยก็คือ143กับ143ทางอูฟก็ออกมานี่คะ่ะบอกว่าให้เลเวียนออกกัวก็คือคุณต้องออกจากการเป็นนายกเดี๋ยวนี้ไม่อย่างนั้นก็คือจะมีการโหวตให้คุณออกอะไรอย่างเงี้ยแต่ปรากฏว่าหลังจากนั้นเนี่ยเหมือนกับ200นับ200 200คููหาสุดท้ายนะคะก็ปรากฏว่าทาง S ทางสีแดงขึ้นมามีที่นั่งมากกว่า ก็เลยกลายเป็นว่าตอนนี้บักกาตอนที่อราอ่านล่าสุดคือเขาบอกว่าทางอ l l i ยันเซนจะไม่ build t r e rearing จะไม่จัดตั้งรัฐบาลแต่จะต้องหาต้องการหาเสียงข้างมากในสภาอะไรฮิตเตเมียมันดอรทีนี่คะเรามาดูกันค่าว่าการเมืองมันเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลาแอมอัปเดตข่าวล่าสุดนะโอเคทีนี้เขาบอกว่าถ้าสีฟ้าขึ้นมาเป็นรัฐบาลน,นี่คะสีฟ้าขึ้นมาเป็นรัฐบาลเนี่ย ไอที่บอกแล้วว่าโอเคเขาก็เคยทํางานกันมาแล้วมันไม่น่าจะมีปัญหาแต่เดียตเล่ยมูดสิ่งที่อาจจะมีปัญหาหรือว่าที่จะคานกันอยู่ก็คือว่ามันก็จะเหมือนเมื่อกี้พักสีแดงว่าเดียมแต่เฮลเลเดนารีเร์งเงีโฟเออรเกนอริเทียดเขาไม่มีเสียงข้างมากในสภานะคะเพราะว่าเขาต้องการเพราะแน่นอนว่ายังไงทางสีแดงก็จะต้องไม่โหวตให้ทางสีฟ้าอยู่แล้วใช่ไหมเพราะว่าความคิดความอ่านต่างกันดังนั้นเนี่ย ถ้าไม่ได้ถ้าอยู่กันเองโดยที่ไม่มีเอีมาเกี่ยวข้องเนี่ยมันจะยากในการในการทำอะไรหลายๆอย่างอะคะ่ะที่จะทำให้ผ่านฟิชล็อกบุญเยตอะไรพวกนั้นอะเพราะว่าบุญเยตของทางอาริยันเซนไม่ยังไม่ยังไม่แบบว่าคนมันยังไม่คนเลยมันยังไม่โกย,ยนนองบุญเยตอะคะ่ะก็คือมันยังไม่มันต้องโหวตบประมาณอะไรอย่างเงี้ยเนาะพูดภาษาบ้านเราอะนะโอเคเขาก็เลยบอกว่าก,ก็เหมือนกันก็คือว่าไม่มีเสียงข้างมากในสภานี่คะ่ะ

ปัญหาก็อยู่ที่ว่าอูฟคือคนนี้นะคะแล้วเอฟบอคือคนนี้ควเดียนะคะอันเด e เลฟกับยอนบอกแล้วว่าจะไม่ทำงานกับยิมมี่มันก็เลยเป็นปัญหาเพราะว่าเขาอยู่ด้วยกันนึกออกไหมถ้าสองคนนี้ไม่เอาอย่างเงี้ยมันก็มันก็ไม่สามารถที่จะไปต่อได้ถ้าเขาไม่เปลี่ยนใจทีหลังนะคะนี่ก็เลยเป็นเป็นอีกหนึ่ง อย่างที่เราก็ต้องดูว่าเฮ้ยถ้าอาริยันเสร็จหรือว่าตัวสีฟ้าคนสีฟ้าเนี่ยจะเอ่อพรรคสีฟ้าเนี่ยจะขึ้นมาเป็นรัฐบาลเขาต้องได้รับการ support จาก SD ถึงจะเป็น p a s s i v ก็ตามน,นะคะแต่ตอนนี้ก็คืออ,อ <c oughs> อินูไลเก็ตเอเลียนสแตนเดอร์มินเดอร์บล็อกเก็ตก็คือเสียงยังขาดไปอยู่หนึ่งมันดอดใช่ไหมเป็นอุนส์แต่ว่าวันพุธนี้นี่ค่ะวีดวีเมียร์อันที่สุดที่สุดที่จะวอลริสทัลเตก็คือวันพุธนี้นะคะจะได้รู้ผลกันแอมเพิ่งอ่านในเอสเวตีนีเฮียเติมมานะเห็นเขาบอกว่าอาจจะสายไปถึงวันพฤหัสนะคะรู้สึกจะล่าช้าเรื่องเกี่ยวกับ โพสหรืออะไรสักอย่างแอมไม่แน่ใจแต่ก็คือเขาบอกว่าอาจจะลาไม่วันไม,ไม่วันพุธก็วันพฤหัสเขาบอกนี่คะ่ะโอเคอันนี้ก็คือทำไมถึงอาจจะมีไม่ได้ได้ตั้งอีกอน,นะพูดง่ายๆนี่นี่ในรูปนี่คะ่ะก็คือครัวเดียกับเอ็มนี่คะ่ะเอฟบ้ากับอูลฟ์นี่คะ่ะทีนี้อีกซีนารีอนหนึ่งก็คือว่ารัฐบาลที่จัดตั้งเนี่ยเป็นรัฐบาลขวาเอ็นเฮอร์เรเยริงซึ่ง ก็คือแค่พักเอ็มพักเดียวอูลิฟคนเดียวนะะี่ค่ะหรือว่าเอเบาด้วยก็คือเอ็มกับควเดียนี่ก็เป็นอีกซีนารีโอหนึ่งที่สามารถเกิดขึ้นได้นะะี <Yeah. S 1> ่ค่ะ d e ็กฟินส์คราฟต์อี o อมโม e r อเรตนาซึ่งฟอร์รัสสปร a กอั e เทอร์น e ีฟเว็ท e มื่อเอนซัเอ็มรีเยียริงก็คือว่าโมเด a t e ตนาจะเป็นเป็นรัฐบาลเองนะจ๊ะ Alternative หรือว่าทางอีกทางเรื่องหนึ่งก็คือ t i l l s ม m ันส์แมคคว d เด ทำด้วยกันนี่ะสองพักคนี้ร่วมมือกัน r ริ e ส e ด e กันนี่ n ือการตัดสินใ e ของรัฐบา i ที่ t ะต้องทำอย่างไรนี่คือ,อการตัดสินตจของรัฐบาลนี่จะต้องทำอย่างไรนี่นนมมนรือว่าบัตรเชินให้อรัวเดียกับเอ็มไปคอยา่าเพรนว่มือวานี้วันก่อนที่เขาจะนัะบรเสี่จะรียงร้อย่าี่ย จิมมี่ก็บอกว่าเลยว่าโอลูฟยู่อยากเป็นนายกรัฐมนตรีคนใหม่อ่ะยู่มาคุยกับเรานะเพราะว่าเขามีมันดาดอยู่ในรัฐสภานีคะแต่อย่างที่บอกนี่คะว่าทางคัวเดียแล้วก็ทาง M ก็ทากันน่ไปนีจ้ะแต่ก็ยังไม่รู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นทีนี้เขาบอกว่าเดียท l เลีมูดสิ่งที่อาจจะมีปัญหาหรือว่าอาจจะทร l เลมูดก็คือ r ีเยเดนเกสกูลเบอร์เฮอร์สเตร์สวเเดโมคถ้าเกับคัวเดียจะสามารถ ัดเป็นตั้งรัฐบาลกันเองได้เนี่ยจะต้องได้รับความช่วยเหลือจาก s อสเนี้คะ่ะอกเดครีลว่าอัดเซนเตอร์ปฏยัดออกลิเบรอลนะสลับประฟรัมร e เียนก็ซึ่งก็ต้องถามกันว่าเซียกับแอลจะยอมหรือเปล่าเพราะว่าเขาก็อยู่มาด้วยกันเป็นอาริย์นเซนมาด้วยกันนะนี่คะ่ะดังนั้นกม็มันก็ยังไม่รู้ว่ายังไงนะะี่ค่ะแล้วต่อมาค่ะที่เราเห็นภาพนี่คะ่ะได้รับอนุญาตไอก่อน <laughs> โอเคค่ะในภาพนคะคะเราก็จะเห็นว่า,เ,าเป็นรัฐบาลชุดนี้ที่อยู่เหมือนเดิมนี่ค่ะก็คือว่านูรันเดรียร์นี่ค่ะแล้วก็บวกเอลกับบวกเซียก็คือว่าตอนนี้มีมิเยอร์พัทีอ่ะใช่ไหมแล้วก็เลเวียนนี่ค่ะเขาบอกว่าอีกสินาเรียวหนึ่งหรือว่าการจัดตั้งรัฐบาลก็คือได้เซียเซนเต r ร์พัทีอ่ะกับเอลริเบรอนะเข้ามาช่วยนี่ค่ะ ทีนี้มันจะเป็นไปได้ยังไงพรรคยีนะัสก็ e ะคุณเอ n นะนะสกริงลิบาราราส o งเกตและออก,กรีนอะวาร์ด,ดีรางนันเพราะว่ามันก็ยังมีอะไรบางอย่างในอิเดโลกี้อะไรที่ว่ามันก็ยังได้สัมพันธ์กันอยู่ที่มันสามารถอาจจะโฟกเ วิสัยทัศน์หรืออะไรก็ตามอย่างเงี้ยนะคะซึ่งสเตฟานลเวียนร์ฮัสบอกว่าจะต้องแบ่งบล็อกการเมืองลเวียนเนี่ยเมื่อวานนี้ตอนที่เขานักพนันสร็จเขาก็เลยบอกว่าจะถอด block บล็อกการเมือนบล็อกการเมือเกี่ก็บอะไรก็คือว่าบล็อกก็คือไอเทมถ้าใครได้ดูวิดีโอแแอออมมวิดีโตัวก่อนก่อนจะเห็นว่ามันจะมีบล็อกที่เป็นกล่องเห็นไหมส,สีแล้วก็มีซ้ายขวาอย่างนั้นนะะั่นเองค่ะเขาบอกว่าถ้าสามารถทถบทบล็อกได้เนี่ยมันก็จะดีตรงที่ว่า มันจะง่ายตรงที่ว่าคุณอาจจะ budget ซามอาร์เบียตในการทํางบประมาณร่วมกันนี่ค่ะแล้วก็อืมประมาณนั้นแต่ว่านี่คือปัญหาก็คือว่าพอเรเวียนพูดไปอย่างนั้นใช่ไหมเดี๋ยวทอลลมูดก็คือ L กับ C เนี่ย Can vara svå flöta de och tidigare sagt nej till att s PLIT t r a alliansen. เพราะว่าทาง c กับ l เนี่ย c กับ l เนี่ยเขาบอกแล้วว่าอาลัลเลียนเซนต้อง HOLD ให้หุบนึกออกไหมแล้วอุลฟต้องเป็นรัฐมนตรีนายกรัฐมนตรีอย่างเงี้ยนี่ค่ะดังนั้นเนี่ยเขาก็จะไม่ยอมที่จะแตกอลัลเลียน,นเซนไป Rejering skulle kunna f å s v å r t att s a m a r b e t a i de k l a s s i s k a h ö g e r v ä n s t e r f r å g a r n a และที่สำคัญอีกอย่างนึงก็คือว่ามันจะทำงานด้วยกันยากเพราะว่า S ก็บอกแล้วว่าต้องเอ่อสกัดจะไม่ลด ส่วนทางเซียกก็บอกว่าเฮ้ยสกัดต้องลดนะหรือว่าภาษีต้องลดแค่ไอที่มันเป็นเยเมนเยเมนซัมฟรอก็อย่างเงี้ยก็คือคิดต่างแล้วอิโดโลิี้ต่างแล้วเนี่ยมันก็จะยากในการที่จะทำงานด้วยกันถ้าจะได้รับสปอร์ตกันนะนี่ค่ะก็จะเป็นประมาณนี้นะจ๊ะส่วนซีนารียสุดท้ายหรือเหตุการณ์สุดท้ายแอมว่าไม่น่าจะเกิดขึ้นนะคะก็คือ S กับ M เนี่ยทำงานด้วยกันนี่ค่ะแต่ว่าประเด็นคือใครจะเป็นนายกแล้วก็ ถ้าเขาทำงานด้วยกันก็คือได้เสียงข้างมากแน่นอนในสภาแต่แอมว่าเคสสุดท้ายเนี่ยจะเกิดขึ้นได้ยากมากๆอ่ะคะ่ะเพราะว่าถ้าถ้าเขาคิดว่ารัฐบาลชุดเก่าไม่ดีเขาก็ควรที่จะรัฐบาลชุดใหม่เข้านกึกออกไหมถ้าเป็นในแง่ของเอ็มนะคะในอูรินะคะดังนั้นเนี่ยแต่ว่าถ้ามันจะดีตรงนี้ก็คือว่าถ้าเขาร่วมมือกันได้เพื่อที่จะให้ประเทศผ่านพน้นหรืออะไรก็ตามแต่แอมว่ายากมากอะ่ะอันสุดท้ายอ่ะที่จะรีเจ็งเมื่อตัวสต s t ตันนะคะ ยินดีต้อนรับค่ะสวัสดีค่ะแอมดีใจมากเลยนะที่คนไทยเนี่ยสนใจเรื่องการเมืองสวีเดนนะคะเพราะว่าบางทีเราก็คิดว่าการเมืองไกลตัวเนาะแต่ที่จริงมันไม่มันไม่ได้ไกลขนาดนั้นเลนะคะและอีกอย่างถ้าใครงงหรืออะไรก็ลองทิ้งคําถามไว้แล้วกันนะคะแล้วก็แอมจะมาอัปเดตข่าวตอบได้ก็ตอบให้นะะี่ค่ะนี่ก็จะเป็น5ซีเนียหรือว่าเอ่อหอย่างที่รัฐบาลชุดใหม่จะตั้งแต่ทีนี้ประเด็นก็คือ เดี๋ยวอันนี้หมดแล้วนะอันนี้5อย่างที่อําบอกไปนะะี่ค่ะจะจะเห็นว่าทุกอันก็จะคือมีเดียโทลและอิมูดค่อนข้างก่อนข้างขเป็นความเป็นจริงอะคะ่ะก็คือว่ามันยากนะที่ที่ที่อ่เอเอคือในเมื่อผลมันออกมาเป็นแบบนี้แล้วเนี่ยตอนนี้ก็คือว่าถ้าทุกคนอยากจะประเด็นคือตอนนี้ไม่มีใครอยากทำงานกับ SD s d นะคะ ก็ลเลยกลายเป็นว่าเขาจะคอม promis ไหมหรือว่าจะต้องยอมคุยกันไหมหรือว่าจะอะไรแบบไหนแต่อย่างไรก็ตาม,มานะคะไม่ว่ามันดอดจะได้เท่าไหร่เราต้องรอดูวันพุธกับวันพฤหัสนะคะยินดีต้อนรับค่ะยินดีต้อนรับค่ะก็เดี๋ยวแอมจะออลองสรุปนะคะเหตุการณ์ที่สําคัญสําคัญหรือว่าเอาเป็นว่าเรื่องเกี่ยวกับอะไรล่ะเ,เดี๋ยวแอมเข้าไปใน S V T นะะี่ค่ะแล้วก็จะดูที่ว่าเกี่ยวกับการเลือกตั้งนี่แหละคะ่ะผลของการเลือกตั้งนะะี้ค่ะ โอเคแล้วตอนนี้นะคะที่ใครกำลังดูไลฟ์อยู่ก็สามารถไปตามดูได้ที่ SV t อ t เน,นี้ค่ะเพราะว่าเขากำลังสัมภาษณ์ว่าจะเอาอยัางไงอะไรแบบไหนแต่ปัจจุบันตอนนี้ระเวียนก็คือยังไม่ได้ออกจากตำแหน่งนะจ๊ะ mm hmm. เขาก็ยังเป็นนายกอยู่นี่ค่ะเพราะว่าตอนนี้นับคะแนนอะไรก็ยังไม่เสร็จนะแล้วมันจะมีข้อมูลหีกตัวนึงก็คือเกี่ยวกับวันเลยนะคะว่าหลังจากนี้2อาทิตย์ต้องมีการเลือกจากนั้นวันที่เท่านั้นเท่านี้ จะต้องมีการโหวตให้นายกออกไหมถ้าที่นั่งไม่พอหรืออะไรแบบนี้นะคะแล้วก็ต้องดูว่าเขาจะไปเมิร์ต้าหรือว่ามาเจอกันยังไงนะคะเพื่อที่จะเอ่มอ่านอ n นาลิสตของ d ีนะเขาบอกว่าถ้าแย่ที่สุดก็คือต้องมีเลือกตั้งใหม่แต่ว่าเอมว่าเลือกตั้งใหม่น่ะมันครั้งล่าสุดคือปี1930-40เท่าไหร่ไม่รู้มันหลายมันนานมากแล้วอะแต่ว่าถ้าตัวของอาริยันเซนไม่ตั้งรัฐบาลชุดใหม่เนี่ย เขาก็แล้วแล้วเลเวียนเนี่ยไม่ออกกลัวทางทางของเอ็มหรือว่าอาริ a ันเซเนี่ยก็สามารถที่จะบิลด์ก็คือหาเมียมันดอดก็คือหาที่นั่งในสภาเหมือนกับว่าพยายามร่วมมือซึ่งประเด็นก็คือจะร่วมมือกับใครอันนี้ที่เรายังไม่รู้นียค่ะตอนนี้เขาก็เมื่อตอนเย็นนะคะเขาก็เพิ่งประชุมกันนะคะโอเคค่ะทีนี้เรามาดูสิ่งที่น่าสนใจกับการเลือกตั้งในครั้งนี้นะคะว่าพักไหนขึ้นพักไหนลงนะคะ ยังไงสำหรับใครนี่คะที่เ,เชร์พักไหนอยู่ในใจนี่คะก็ยินดีด้วยนะคะถ้าพักคุณได้คะแนนแล้วก็พุ่งปรีดนี่คะสำหรับใครที่เชียร์แล้วพักตัวเองเออคะแนนลดก็ปีนี้นะะี่ค่ะเอสนี่รู้สึกว่าจะเป็นแย่ที่สุดในประวัติศาสตร์ในสวีเดนเลยนะคะก็คือโซเชียลเดโมแครตนนเนี่ย คะแนนแย่มากนคะคะแนนลงหัวภาพเลยนี่คะส่วน s d เดียมาแรงมากๆกนะคะก็เป็นในการดูโพนี่ก็คือเขาขึ้นมากที่สุดกว่าพักอื่นๆเทียบจากปีที่แล้วที่ผ่านมานีคะแล้วก็ยังมีเวนส์เท y ที่ที่เปอร์เซ็นต์เพิ่มนี่คะแล้วก็ยังมีเอ่อมีเทที่เกือบจะหลุดโพออกจากรัฐสภานี่คะได้4.3เพราะว่าถ้าเป็นฟีเปอร์เซนถึงจะได้นั่งในรัฐในริกสดันี่คะตัวของ เอ็มเพียร์หรือว่ามีเยอดพิัดก็ได้4.3นะถ้าจำไม่ผิดนะคะอมหาไม่เจอทั้งนั้นเดี๋ยอ็มเข้าไปดูใน,นในเฟซบุ๊กเอ็มละกันอ็มจะมาบอกเกี่ยวกับว่าคนโหวตนี่ค่ะคนมีสิทธิโ์โหวต7ล้านกว่าคนนี่คะที่สวีเดนนะคะปีนี้แล้วก็คนออกไปโหวตกันก็6ล้านกว่านะะี่ค่ะไม่ออกไปโหวตล้านสองโดยประมาณนะแล้วก็บัตรที่เป็นบัตรเสีย บัตรเสียก็จะเออมันจะมีบัตรเสียอยู่2แบบแอมเข้าไปอ่านมาแล้วแบบบัตรเสีย2แบบคือว่าแบบที่1เขียนชื่อพักที่แบบไม่ได้มีอยู่จริงอะค่ะก็เช่นแบบพักคันเลีังแกหรือว่าพักพักการเมืองอะไรที่มันไม่มีนี่ค่ะ แล้วหรือว่าเขียนจนแบบว่าอ่านไม่ออกอะไรอย่างเงี้ยเขาก็จะส่งไปให้ทางลันลันสตีร์เซนับอีกทีแต่ว่าพักที่แบบว่าฮิตะพัวพักที่แบบว่าเขียนไปเพื่อแบบอยากจะกวนใครอะไรอย่างเงี้ยก็มีและอีกอย่างหนึ่งก็คือ blank teres น,นคะคะก็คือต้องรู้สึกจะเจ็ดหมื่นกว่าไหมถ้าอมจำไม่ผิดนะคะเออไม่ได้มีข้อมูลในหัวนะจ๊ะโอเคค่ะยังไงก็ตามเดี๋ยวผลสรุปถ้าใครตามเพจอมก็ลองไปดูกันแลวนะคะเพราะว่าเออ มีสรุปว่าคนออกไปเลือกตั้งเท่าไหร่นีคะแล้วก็คะแนนที่ได้เท่าไหร่ตอนนี้นีคะเรายังรออีกประมาณ200,000กว่าเสียงนี่คะก็ที่จะนับนี่คะก็คือ1 5 0 0 0 0คะแนนเนี่ยที่กำลังจะนับเนี่ยจะเป็นเฟอร์ตี้สตีลส์นีคะสำหรับคนที่อาจจะมาเลือกตั้งก่อนเพราะว่าวันเลือกตั้งอาจจะไม่ได้อยู่ในข้อมูลของตัวเองหรือต้องออกไปเดินทางหรืออะไรก็ตามนี่คะแล้วอีก50,000เเสียงนจะจ๊ะ ก็จะเป็นเอ่ออุลแอนเซอร์สตานะคะก็คือคนสวีเดนที่อยู่ในต่างประเทศที่ต้องทำการเลือกตั้งนอกสถานที่อาณาจักรอะไรอย่างเงี้ยนะจ๊ะซึ่งโดยปกติแล้วเนี่ยเท่าที่แอามาอ่านอนาลิสมาเนี่ยคนที่โหวตนอกประเทศเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นฝั่งอาริยันเซนนะคะจะเป็นฝั่งขวาซึ่งจากการเลือกตั้งในปี2014เนี่ยชี้ให้เห็นว่าตอนที่เขานับเสียงโหวตจากต่างประเทศนะคะ ชี้ให้เห็นว่าเอ็มเนี่ยได้ขึ้นมา0.1%ซึ่งถ้าเกิดเอ็มได้ขึ้นมา0.1%น่อนันนี้ค่ะแล้วอ,อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงมันดอดหรือว่าที่นั่งในรัฐสภาซึ่งอาจจะทําให้เอสเนี่ยได้ที่นั่งในรัฐสภาน้อยลงนี่ค่ะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นไม่ว่าจะได้น้อยหรือได้มากเปอร์เซ็นต์มันไม่ได้ต่างกันมากดังนั้นนี่มันจะไม่ได้ห,หั่วหภาพนึกออกไหมดังนั้นถ้าการจัดตั้งรัฐบาลก็คือกลับไปที่แอมพูดให้ฟังว่า่าาซรออยงงข อขออนุญาตกินน้ำนะคะอืมโอเคค่ะก็เออ่ใช่ที่ออมบอกแล้วก็แต่ว่าที่ออมอ่านในข่าวเห็นเอ็กซ์เพรสเซนต์และกับอัฟตันบลอดเดดลงนี่คะ่ะว่าคนสวีเดนในประเทศไทยก็ส่วนหนึ่งเลยนะคะที่เลือก s d เดียนะคะดังนั้นดูนะคะว่า s d เดียอาจจะได้คะแนนเพิ่มขึ้นมาเท่าไหร่แต่ว่าเปอร์เซ็นต์หรือว่าเปอร์เซ็นต์เนี่ยออมว่าไม่น่าจะขึ้นได้มาได้เยอะมากนะคะ แต่ว่าอย่างอยก็คือ,อยังได้เสียงเข้ามาเท่าที่แอมอ่านน่นะนะที่เห็นเขาลงลงถ่าวพาดหัวกันนะ่ะคะก็เออแอมคิดว่าตอนนี้ยังไม่รู้ว่าอันไหนจะใหญ่กว่าการฟ้าหรือแดงแต่ไม่ว่าจะอะไรจะใหญ่กว่ากาันก็ตามการจัดตั้งรัฐบาลเสียงข้างมากเนี่ยจะยากมากและคําถามคือใครจะร่วมกับใครไอคนที่จะร่วมด้วยก็ไม่มีใครคนที่มีคะแนนในมือก็ไม่มีใครอยากจะไปร่วมกับเขานี่คะ่ะ พอด้วยเหตุผลอะไรต่างๆด้วยอ d โดล o กีด้วยการยืนของอะไรนั้นอันนั้นก็คือเขาบอกไว้แล้วแต่ว่าการเมืองนะะ่นะคะไม่รู้ว่าเพราะทาง M เนี่ยเขายังแบ่งรับแบ่งสู้อยู่ไงว่าเขาจะทําหรือไม่ทํากับ S D อย่างเงี้ยแต่ทางของ c ซกับแเนี่ยเขาก็บอกแล้วว่าไม่นะคะส่วน S นี่บอกไว้เลยว่า no 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 นะะีคะก็เลยกลายเป็นว่าเอ่อตอนนี้ยังไม่รู้ว่าผลจะออกมาเป็นยังไงนะะี่คะโอ้ย แอมเพิ่งเห็นพาดหัวกระเด้งขึ้นมาแดีวแอมขออนุญาตดูกำลังตอนไลฟ์อยู่นี่นะคะดีอนส่งมาว่ามีการเปลี่ยนแปลงโอ้โหยิ่งกว่าข่าวเอไลฟ์ live เนี่ยอบอกว่ามีการเปลี่ยนแปลงมันดอดเพราะว่าร o สต m มิสเนี่ยะคะก็คือว่ามีการเดี๋ยวนะแอมขอเข้าไปอ่านชัวๆก่อน d ีเอ็นหรือทีวีฟรีเรไม่ชัวแพรบหนึ่งนะคะยินดีต้อนรับค่ะ ยินดีต้อนรับค่ะทิ้งคอมเมนต์นะี่ค่ะอย่าลืมไลค์อย่าลืมแชร์ share, นะะี hey. here, dear N, นะคะ่ค่ะเฮ้ยดอลแกนี่เฮียตัวเดียเอ็นนี่ค่ะโอ้โหออกมากันใหญ่นะคะตอนนี้สำนักข่าวอัมเด้งใหญ่โตเลยนะแพร์ ab, หนึ่งนะคะเดียเอ็นบอกว่าเสียทับปะเออเสียที่นั่งในรัฐสภานะคะ โอ้ยดีกูดฮึขอไม่อัปเดตให้แอมอ่ะแพดนะคะเสียทับปะทัวมันโด,ดทิลเอสดีอืมเอฟเตอร์ที่อัดวอ,อลส์ดิสตริกส์คีดก์เกี่ยลรีสูทัลอ้าวโอ้น่าตื่นเต้นแล้วจ้าน่าตื่นเต้นแล้วจ้าอ่าค่ะเพิ่งมาไลฟ์ตอนนี้เลยนะ บอกว่าขณะที่เรากําลังไลฟ์อยู่เนี่ยนะคะข่าวขึ้นมาแล้วว่าเซียเนี่ยเสียมันดอดไปสองที่ที่นั่งในรัฐสภาให้กับเอสเดียนี่ครับเพราะว่าเออ่คูหาหน,นึ่งในเมืองเมืองหนึ่งเนี่ยส่งคะแนนผิดนี่คะ่ะส่งผลลัพธ์ผลคะแนนมาผิดนี่คะ่ะแล้วเออ่ทำให้อะไรเกิดอะไรขึ้นพูดง่ายๆก็คือเซียตอนเนี้ยเขานั่งกับอยู่อยู่กับอาริยันเซนถูกไหมนี่คะ่ะเขานั่งอยู่กับอาริยันเซนแล้ว 140, อาริยันเซนมีหนึ่งร้อยสี่สิบเอ่อสี่สิบสามใช่ไหมแสดงว่าถ้าเขาถับป้าไปเนี่ยก็ตอนเนี้ยสีแดงมีร้อยสี่สิบสี่สีฟ้าเหลือร้อยสี่สิบเอ็ดไหมและอีอีสองอีสองที่นั่งเนี่ยก็ลงไปอยู่ที่เอสเดียเนี่ค่ะ น่าสนใจมากๆโอ้ oh, ตื่นเต้นมากมีมีอย่างนี้ด้วยแล้วก็สำหรับใครนะคะที่สนใจเรื่องเกี่ยวกับการโกงการเลือกตั้งนะ <c oughs> มี <c oughs> เขา,เ,าเขาเรียกว่าว a ลฟุสค์นี่คะแล้วมีการรีพอร์ตหรือว่าอันแมลันมาตอนนี้นะีคะยีกว่าเคสนะคะว่าอาจจะมีอะไรต่างๆน,น,นู่นนั่นนี่ที่เขาต้องตรวจสอบตรวจอะไรก็ตามนะีคะซึ่งแอมยังไม่ได้ลงรายละเอียดแต่ว่า20เคสในการเลือกตั้ง6000กว่าคูหา6,200คูหา6 0พ0 หกพันสงร้อเมืองอะนะแล้วก็กับคน6ล้านคนนะคะมันก็จะต้องมีการงงๆกันบ้างแต่ว่าปีนี้นี่คะเขาเอาว่าเขาเรียกอะไรนะ inspector นะคะคนที่มาดูตรวจสอบการควบคุมเพื่อลดการปัญหาอะไรทั้งหลายแต่มันก็ยังมีเล็ดลอดเล็ดอะไรมานะแต่ก็มีการแจ้งกันมาเรียบร้อยแล้วนะคะแต่ว่าเปอร์เซ็นต์เนี่ยก็จะน้อยมากแต่ว่ายังไงก็แฟนๆเอสดนี่คะได้อีก2ที่นั่งแล้วนะคะมาแรงจริงๆค่ะแอมของไอก่อนนะ อุ้ยจะบอกว่าการเมืองปีนี้นี่ดุเดือดมากเลยนะสามสิบเอ็ดนาทีแล้วค่ะจะบอกว่าเห็นไหมอยู่ดีๆนั่งๆคุยกันอยู่มีการเปลี่ยนแปลงเอที่นั่งในรัฐสภาเฉยแล้วอะดังนั้นเนี่ยตามกันไปค่ะตามกันไปนะะี่ค่ะแล้วก็นี่ค่ะเอสเวเทยียเด้งมาเริดเกรนสมันดอดเลียนหนิงตอนนี้พรรคสีแดงนำแล้วนะคะเพราะว่านำไปสามไหมสามสามที่นั่งเพราะว่าทางสีฟ้าเนี่ยเ เสียให้ทางเอสเดียไปสองที่นั่งอะนะคะน่าสนใจมากๆเนี่ยจ้ะโอเคค่ะเอ่อก็เรื่องเอ่อเท่าที่ย้ำจำได้อะนะก็ประมาณนี้นะคะก็คือ S ความเอ่อลดลงเยอะนะะี่ค่ะเท่าที่ย้ำจำได้ก็คือเอ่เอเวนส์เปอร์เทียตเปอร์เซ็นต์ขึ้นนี่ค่ะมีเออรปอร์เทียเปอร์เซ็นตะ e ER ์ลง S อเดียเปอร์เซ็นต์ขึ้นขึ้นเยอะเลยนะคะแล้วก็ส่วนของเอ่อ แอลก็ขึ้นคัวเดียก็ขึ้นนี่ค่ะแล้วแต่แล้วแต่แว,ตว่า M ลดลงนะจ๊ะโมเดลรถนะนี่ค่ะจากที่อ่าดูนี่ค่ะคนที่โหวตในริกส์ตอกของสต็อกโฮมเนี่ยรู้สึกพักที่มาแรงในสต็อกโฮมสามพักแรกนี่ค่ะก็คือเอออสเอ็มเดียนี่ค่ะแล้วก็เอสเดียมาที่สี่นี่ค่ะถ้าลงไปดูแถวๆสกูน่าก็จะเห็นว่าเดียมาเออเอสเดียมาแรงมากนะคะทั้งทั้งสกูน่า แล้วก็ใครนี่คะที่ตามเพจอยู่ลองเข้าไปดูนะมันสามารถดูได้ว่าอ,อในคมูลเราอะ่ะพักไหนได้เสียงเยอะสุดแล้วมันไม่ใช่แค่ในคมูลอย่างเดียวนะคะมันสามารถเลือกได้ด้วยว่าอีกครูหาที่เราไปเลือกอะ่ะชื่อนั้นอะมีคนเลือกให้พักไหนเท่าไหร่นี่ค่ะดังนั้นเนี่ยสามารถไปดูได้ว่าให้ข้างบ้านเลือกให้ใครอะไรยเงี้ยก็คืออาจจะเดาๆได้ประมาณนั้น <c oughs> นีคะคะ เข้าไปดูในลิงก์นี่ค่ะในเพจนะว่าว่าว่ามันมันดูได้ว่าล้วก็ดูได้ทั่วประเทศนี่ค่ะรู้สึกว่าเอ่อทางเยตโตอร์บอยนี่ค่ะเมืองใหญ่ๆจะเห็นว่าจะอยู่ประมาณนี้นะคะเช่นแอมเข้าไปดูวันนี้ก็คือ Yet the Boy, und, เยตโตอร์บอยลุนที่ไหนอีกนะเอ่อสตอกโฮลม์มเอ่ออูเม,มียวนี่ค่ะถ้าแอมจำไม่ผิดนะที่หนึ่งกับที่สองมาก็จะเป็นเอ่อ เอ่อ S กับ M นี่ค่ะแล้วก็ยังมีหลายๆภาคหลายๆข้อมูลที่ S มนันดับหนึ่งเลยนี่ค่ะบางที่ถึงกับ30%เนตคะเช่นที่เคิร์บูนี่ค่ะ,คคะซึ่งตรงนั้นก็จะน่าสนใจหน่อยลองไปอ่านกันนะคะถ้าใครสนใจเรื่องเกี่ยวกับการเลือกตั้งแล้วเออแล้วหลังจากที่เขาประมวลการเลือกตั้งเสร็จเนี่ยทาง S อสียนะะหรือว่าเออกรมสถิติแห่งชาติสวินเนนเนี่ยก็จะรวบรวมมาว่าประมาณว่า คนในพื้นที่ที่เลือกหรือว่าตอนที่เขาออกไปแบบสอบถามเนี่ยคนที่เลือกพักเนี้ยอยู่ในช่วงอายุเท่าไหร่นี่ค่ะเป็นเพศหญิงหรือเพศชายนี่ค่ะแล้วก็มันจะมีการถามเรื่องเกี่ยวว่าอายุการศึกษา มีลูกหรือ,อยังเป็นบา้านฟามิลไหมหรือว่าเป็นพังคุงแนหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยนะคะซึ่งก็จะมีการทำเอ่อโซเชียลอุนเตอร์ชิฟหนิงกับคนที่ไปเลือกอะไรอย่างเงี้ยนะคะสำหรับคนที่ทักกระยอที่จะเป็นส่วนหนึ่งเราก็จะดูได้ว่าออาฮะคนที่เขาเลือกพักเช่น M เนี่ยปกติเนี่ยเขาจะเป็นคนประมาณไหนเท่าไหร่อยู่ฝั่งไหนรายได้เท่าไหร่อะไรประมาณนี้น,นะคะ โอเคค่ะโอเคใช่ค่ะถูกต้องค่ะในข่าวว่าเหลือร้อบสกับ1 4อย่สบสี่คก็เมื่อกี้ที่ว่าพึ่งมาว่ามีส่งคะแนนมาผิดทําให้ตอนนี้อีก2ที่นั่งไปที่ SD อ่นนี้ค่ะโอเคค่ะมีคนร้อยเจคนดูไลฟ์แฟมเลยเหรอวันนี้ <laughs> ยินดีต้อนรับนี่ค่ะแล้วก็แอมก็คงไม่มีอะไรพูดแล้วแหละที่เป็นเกี่ยวกับเรื่องของข่าวของอะไรอย่างเงี้ยนะคะ ก็อย่างที่บอกไปว่ามี5้าซีนารีโอที่สามารถเป็นไปได้ในการจัดตั้งรัฐบาลแต่ว่าอันสุดท้ายอ้าว่าไม่น่าจะที่ S กับ M จะมาทำงานด้วยกันน่าจะยากนี่ค่ะแล้วกเ็เรื่องข่าวนี่ก็คือจบแล้วนะที่อําอยากฝากไว้นะคะมีคนถามว่าว่าพี่ําสรุปพี่ําพอใจกับการเลือกตั้งครั้งนี้ไหมนะคะมีคนถามมาเพราะว่าอย่างที่เรารู้กันว่าก่อนที่จะเลือกตั้งเสร็จก่อนที่จะเสร็จก็มีทั้ง การฮอตคอมเมนต์ <c oughs> aire, มีทั้งด่าทั้งจิกทั้งโอ้ยมากมายหลายอย่างมีคนบล็อกแอมไปหลายคนแล้วนะแอมก็งงๆง,งไปแล้วก็มีการพยายามแฮกอะไรอย่างที่บอกไปท,ท,ที่เราทราบกันเนี่ยนะคะแต่แค่อยากจะบอกว่าเรื่องของเรื่องนี้คืออตอนนี้เลือกตั้งจบแล้วแอมเขียนไว้ในห้องนี่นะว่าเลือกตั้งจบแล้วคะแนนให้คะแนนเราให้เขาไปแล้วให้พักที่เราเชื่อว่าเขาจะทําให้สวีเดนเนี่ยพัฒนาสวีเดนได้พัฒนาชีวิตเราชีวิต ครอบครัวหรือว่าสังคมสวีเดนได้ดังนั้นเนี่ยไม่ใช่ปัญหาแล้วแลวนะตอนนี้เพราะว่าเราให้เขาไปแล้วตอนนี้ปัญหาอยู่ที่พักต่างๆว่าจะจัดการยังไงกับขนาเสียงที่ที่ไปได้นี่คะ่ะแอมแอมพักลุงตู่เหรอแอมไม่ได้เลือกพักลุงตู่ลุงตู่ลุง,ลงหูพูดไม่ได้สิอยู่สวีเดนลุงตู่ลุงตู่ไหนลุงตู่นพพลหรือเปล่าโอเคค่ะไม่ใช่ก็คือถามว่าแอมแฮปปี้ไหมแอมจะบอกว่าจริงๆแล้วเนะี่ย แอมมองเป็นอย่างนี้ว่าที่ทุกคนที่ทุกคนวิดีโอตัวแรกที่แอมโดนลุมด่าก็คือที่แอมบอกว่าทำไมแอมไม่เลือกเอสเดียใช่ไหมแต่หลังจากทุกสิ่งทุกอย่างเกิดขึ้นแล้วเนี่ยก็อย่างที่บอกแล้วว่าแอมเคารพการตัดสินใจของทุกคนทุกคนนะดังนั้นเนี่ยเวลาแอมเอาข้อมูลมาบอกแอมก็จะเอาข้อมูลที่มันเป็นจริงมาบอกไม่ได้บอกว่า อะไรทั้งนั้นใครได้อะไรก็บอกไปตามนั้นนะคะแล้วเออเวลาแอมแปลข้อมูลเนี่ยแอมก็พยายามเป็นกลางให้มากที่สุดเพราะว่ามันเป็นฟัก t ตอรมันเป็นเทค t ์ฟัก o ตอรอะไรอย่างเงี้ยเนาะเราก็จะแปลให้ตรงที่สุดแต่ถ้าถามว่าแอมแฮ ppy ในการเลือกตั้งครั้งนี้ไหมจริงๆแอมแฮ ppy ที่คนสวีเดน8มากกว่า80%ไม่ได้เลือกเอสเดีแอมพูดอย่างนี้ดีกว่าเพราะอย่างน้อยๆเขาก็ไม่ว่าด้วยเหตุผลอะไรก็ตาม เขาไม่คิดว่าการที่พักที่เห็นเน่ยคน่าของคนหรือว่าความที่เป็นอิสรภาพของเพศที่สของผู้หญิงหรืออะไรก็ตามเนี่ยเห็นคนในสังคมไม่เท่ากันเนี่ยคนสวีเดนยังมีวาเดียริงอยู่ตรงนั้นอยู่ทีนี้ก็จะมีอ r g u m e n t มาแหละคุณนามอะไรไม่ใช่ว่าเขาแต่ละซซิสน,นู่นนั่นนี่ก็ยังเป็นอันเดิมเถียงอย่างเดิมแบบเดิม แอมก็ยังก็จะพูดเหมือนคำเดิมว่า Google พังไหมถ้า Google ไม่พังก็ลอง Search ดูแต่อย่างที่บอกทั้งนี้ทั้งนั้นเน่ยนะคะบางคนหรือหลายคนเลยเนี่ยก็บอกว่าฉันเลือกพักนี้เพราะรู้สึกว่าเขาจะมาช่วยฉันอะไรก็ตาม I respect t h a t you respect her uh? ก็นี่แล้วผลก็ออกมาเป็นแบบนี้แล้วแล้วก็เห็นว่าตอนนี้เขามาแรงแซงทางโค้งเราก็เห็นแล้วแล้วเราก็ต้องดูว่าจะเกิดอะไรขึ้นในรัฐสภาในการตั้งใช่ไหมคะดังนั้นเนี่ยก็อยากจะบอกว่าเออไม่ต้องทะเลาะกันแล้วคะ่ะเพราะว่ามันหมดหน้าที่เราแล้วคะ่ะอย่างที่แอมบอกแอมก็ยังทำสวีเดนไทยต่อไปแอมก็ยังออกมาให้ข้อมูลต่อไปแล้วแอมก็ต้องขออภัยสําหรับแฟนๆน,นี่คะ่ะที่ไม่ได้สนใจการเมืองแล้วคุณแอมช่วงนี้การเมืองเยอะจัดเลยแอมรู้สึกว่า ที่จริงมันใกล้ตัวแล้วนะถ้าถ้าถ,ถ้าเราอธิบายอะไรยากๆให้มันง่ายๆเนี่ยเราจะได้ตามเข้าใจว่าอ๋อทำไมเราถึงต้องเสียภาษีเท่านี้หรือว่าทําไมมันถึงต้องเป็นแบบนี้แบบนี้อะไรอย่างเงี้ยนะคะดังนั้นเนี่ยขออภัยถ้าช่วงนี้การเมืองเยอะหน่อยเพราะทุกคนตามกันจริงๆว่าครั้งนี้เป็นประวัติศาสตร์การเมืองในสวีเดนเลยแหละนี่ค่ะเพราะช่วงนี้ในยุโรปตอนทีเ่เกิดสงครามอะไรมาเราก็ได้มีการอพยอพสงครามมา พรรคขวาจัดเนี่ยก็เข้ามีมีบทบาทในหลายๆประเทศมากนี่คะ่ะซึ่งตอนนี้ทั่วโลกกำลังจับตามองสวีเดนอยู่ว่ารัฐบาลเนี่ยจะไปทางไหนแบบไหนอย่างไรนี่คะ่ะแล้วก็มีพี่ๆเนาะถามมาเรื่องค่าเงินนีคะแอมเข้าไปเช็คของเอสบียแล้วก็ของแบงก์ชาติก็คือ r i กส์บังเนอันนี้คะตอนนี้ค่าเงินยังผันผวนอยู่แต่ก็ไม่ได้ใช่เพราะว่า เป็นเพียงแค่เพราะว่าตอนนี้ยังไม่รู้ว่าจะได้รัฐบาลชุดไหนอ,อะไรแบบไหนแต่เป็นเนื่องด้วยจากว่าตอนนี้อเมริกากําลังทะเลาะก,กับประเทศจีนนี่ค่ะเรื่องเกี่ยวกับกำลังมี spending กันอยู่ดังนั้นเนี่ยค่างเงินดอลลาร์ค่าอะไรพวกนี้มันก็ยังขึ้นขึ้นลงลงดังนั้นเนี่ยมันยังไม่เสถียรเท่าไหร่นี่ค่ะดังนั้นค่างเงินมันจะต้องมันไม่ปุ๊บป,ปั๊บขึ้นเลยลงเลยอะไรแบบนี้มันก็จะอยู่ประมาณนี้มันขึ้นอยู่กับเศรษฐกิจโลกอะค่ะแล้วก็ขึ้นอยู่กับว่าออยูโร แข็งอ่อนเท่าไหร่แล้วเทียบกับอะไรอย่างเงี้ยน,นึกออกไหมดังนั้นเนี่ยตรงนี้มันจะยากหน่อยตรงที่ว่าจะบอกได้เลยว่ารัฐบาลชุดใหม่มาค่างเงินขึ้นเย่อะไรอย่างเงี้ย่ะัมนมันมีฟักเตอร์หรือว่าฟ,ฟักตัวอตไรหลายๆอย่างนี่ค่ะสิ่งที่มันมาบอกแต่ว่ายัางไงก็ตามตอนนี้สวีเดนก็เป็นที่จับตามองของทั่วโลกนี่ค่ะว่าผลจะออกมาเป็นยังไงนี่ค่ะแล้วเราก็จับตาดูสวีเดนเหมือนกันเนาะว่าผลจะออกมาเป็นยังไงน,น,นี่ค่ะวันพุธนี้ค่ะ จะนับอีก2 0 0แสนคะแนนเพิ่มแล้วถ้าเขานับเสร็จแล้วแล้วทุกอย่างมาพร้อมวันพุธนี้น่าจะได้รู้กันพฤหัสนี้ค่ะก็อาจจะออกมาเป็นทางการส่วนวันศุกร์ก็คือทางวอลมินียเตอร์จะประกาศออกมาเป็น e x c l u s i e results ก็คือผลจริงๆละนี่ค่ะว่ามันเป๊ะๆเ,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 เนี่ยมันเท่าไหร่นี่ค่ะโอเคค่ะน้องแอมยอดเยี่ยมมากๆที่มาช่วยแปลฟังขอบคุณค่ะแอมก็พยายามทำท่าที่ทำได้นะจ๊ะ แล้วกเ็เรื่องอะไรพวกนี้รู้ไว้ก็ดีนะคะแล้วก็สำหรับใครนะที่คิดว่า channel ดีกดตามกันต่อไปแล้วแอมจะมาอัปเดตอีกทีนะคะว่าทุกสิ่งทุกอย่างเป็นอย่างไรถ้าแอมไม่ได้ออกมาไลฟ์แอมก็จะพยายามเขียนแล้วกันนะคะแล้วก็อธิบายเป็นภาษาไทยนะคะโอเคค่ะมีใครตอนนี้ก็4 1นาทีแล้วนะคะ มีใครมีคำถามอะไรก็ลงทิ้งไว้นะคะหน้าไมล์หลังไมแล้วก็สำหรับใครที่ยังส่งกำลังใจมาเรียดถามน้องแอมเป็นยังไงบ้างดีขึ้นหรือยังขอขอบคุณมาแอมดีขึ้นเยอะแล้วค่ะหลังจากที่แอมรู้ว่า84ดสิบไหมหรือ86เปอร์เซ็นต์ของคนในประเทศนี้ยัง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 เออแอมก็ดีใจอะค่ะแล้วก็คิดว่าเราก็ แอมก็ยังทำต่อไปยังเชื่อในในว่าคุณค่าของคนทุกคนยังเท่ากันคนดีคนเลวมีปะปนกันไม่จำเป็นว่าอยู่จะต้องผิวขาวผิวดำนี่คะ่ะหัวดำหัวทองนี่คะ่ะสันดานของมนุษย์มันไม่ได้อยู่ที่สีผิวอะเนาะประมาณนั้นนะี่ค่ะแอมก็ยังเชื่อในสิ่งนี้อยู่ว่าความเท่าเทียมการสิทธิเสรีภาพมันเป็นสิ่งที่สําคัญแล้วถ้าถามว่าแอมแฮปปี้ไหมเอาจริงๆนะถ้าจะสีแดงสีฟ้าได้มันเป็นรัฐมนตรีหรือได้มันเป็นนายก ดิสเ p ล l l ย n g e ร r o r รู้ไหมก็คือก็คือมันไม่ได้สำคัญอะไรสำ,สำหรับแอมเพราะว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยก็คือคนส่วนใหญ่ในประเทศเลือกเขาเข้ามากันเพื่อที่จะมาทำงานหรือว่าถ้า S อสเดียจะเข้ามาโพเวอร์กหรือว่ามาส่งผลอะไรตอริเร์ิงเราก็ต้องบอกว่าเอา้าก็มันเป็นเสียงของคนที่เขาเลือกเข้ามานี่ค่ะเพราะว่าคนที่เลือกเอสเมาก็ล้านกว่าคนที่เลือกเอสมาก็ล้านล้าน ล้านเท่าไหร่นะจำไม่ได้แต่ล้านก็คือมาที่หนึ่งใช่ไหมคะ S อันที่สองก็ M อันที่สามก็ S อเดียก็คือล้าน up ทั้งนั้นมันเป็นเสียงจากคนเป็นล้านดังนั้นเนี่ยเ,เราก็ต้อง respect ใช่ไหมเราก็ต้องอเคารพการตัดสินใจของคนที่เขาเลือกเข้ามานะะี่ค่ะแล้วก็มีบางคนถามมาว่าเอาพี่ยมถ้า S เดียได้ที่สามทำไมถึงทำไมถึงไม่มีใครอยากทำอะไรกับเขาทั้งๆเขาที่มาที่สามอะไรอย่างเงี้ย แล้วแล้วไอ้ที่พักกระจิบจรกระจ้อยที่ได้แค่ไม่กี่เปอร์เซ็นต์อะไรอย่างนี้ก็คือแสดงว่าหนูไม่ได้ดูวิดีโอพี่ออมใช่ไหมจ๊ะ <c oughs> ก็คือว่าถึงแม้ยูจะมาที่3มแต่ถ้าไม่มีใครร่วมงานกับยูยูก็อยู่เดี่ยวๆของอยู แต่ถ้าคนที่เขาเป็นพักเล็กๆด้วยกันซึ่งเขารวมตัวกันมาเหมือนเป็นอาริยันเซนเนี่ยก็คือ4พักรวมกันนะมันไม่ใช่แค่พักเดียวไม่ใช่เอ็มพักเดียวถูกไหมดังนั้นจากไอ้เล็กๆน้อยๆมันก็สะสมมาพอมันมารวมตัวกันอาริยันเซนด้วยกันเนี่ยมันก็กลายเป็นเยอะ อย่าง S เนี่ยถ้าเขาทำงานกับเอ็พียหรือว่ากับเวียเนี่ยมันก็จะกลายเป็นเยอะถูกไหมดังนั้นก็คือบล็อกนั่นแหละค่ะบล็อกนี่ค่ะส่วนเอ็พียก็เป็นเอ่อมิดเดนพาร์ที้หรือว่าเอ่อด้านล่าง S อเดีย er ก็จะเป็นมิดเดนพาร์ที้ด้านนั้นที่บางเฟชชอตก็ไปทางขวาบางอันก็ไปทางซ้ายอย่างเงี้ยนะคะแล้วแต่นี่ค่ะนี่ก็คือคำตอบว่าทำไมถึงมา S อเดีย er มาที่3แต่ว่ายังไม่ได้เข้าไปมีส่วนร่วมแต่ยิมมี่นี่คะตอนที่เอ่อออกมานักคะแนนยิมมี่โอซองนี่คะเขาก็บอกว่าออกมาเลยบอกว่า เอสเดียเป็นผู้ชนะในการเลือกตั้งครั้งนี้นะคะใน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 ภาพรวมเพราะว่าหนึ่งถ้าทั้งซ้ายทั้งขวาอยากตั้งรัฐบาลต้องมางอเขาถูกไหม แล้วก็เขาสามารถที่จะเข้าไปมีบทบาทในการโพสต์เนี่ในการที่จะบอกเกี่ยวกับเรื่องฟลอกอะไรที่เขาคิดว่าไม่โอเคหรือว่าโอเคหรืออะไรยังไงอย่างเงี้ยนะคะดังนั้นเนี่ยน่าสนใจคะ่ะติดตามกันต่อไปนะคะีค่ะอัมเคารพทุกสิทธิ์ทุกเสียงนะคะแล้วก็ขอบคุณมากๆสํสำหรับคนที่ออกไปเลือกตั้งนะะี้ค่ะแล้วเอ่ยังไงก็ตามนะีคะคนไทยเราก็ยังอยู่นี่ภาษาไทยก็ยังพูดส้มตำปร,ราก็ยังกินก็ไม่ต้องไปทะเลาะกันแล้วเนาะ เพราะว่าเลือกตั้งก็เสร็จแล้วนะคะแต่ว่าการเห็นต่างได้ไม่ผิดแต่ขอแค่ว่าให้เคารพในความคิดเห็นของกันและกันนะคะวันนี้อมไปแล้วนะคะขอบคุณสำหรับการติดตามค่ะสวัสดีค่ะ